กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็เพื่อนๆสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เป็นการแถลงจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยของประชาชนวันนี้พรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชาติพรรคไทยสร้างไทยพรรคเสรีรวมไทยพรรคเพื่อไทยรวมพลังพรรคเป็นธรรมและพรรคสังคมใหม่ซึ่งจากผลการเลือกตั้งที่ไม่เป็นทางการมีจำนวนผู้แทนราษฎรรวมกันทั้งสิ้น313คนพวกเราทุกพรรคขอขอบคุณทุกเสียงที่ประชาชนมอบให้เสียงของประชาชนทุกเสียงคือเสียงแห่งความหวังคือเสียงแห่งการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลชุดใหม่จะทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ต่ออำนาจของประชาชนและเราจะเป็นรัฐบาลของคนไทยทุกคนทุกพรรคประกาศจะตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยของประชาชนร่วมกันดังต่อไปนี้ครับข้อที่1ทุกพรรคเห็นชอบที่จะสนับสนุนหัวหน้าพรรคก้าวไกลผมพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ตามเสียงข้างมากจากผลการเลือกตั้งของประชาชนข้อที่2ทุกพรรคจะร่วมกันจัดทำข้อตกลงร่วมหรือที่เรียกว่า MOU Memorandum of Understanding ในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อแสดงถึงแนวร่วมในการทำงานร่วมกันและวาระร่วมของทุกพรรคและจะแถลงต่อสาธารณชนในวันที่22พฤษภาคมที่จะถึงนี้เพื่อแก้ไขวิกฤตทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมข้อที่3ครับทุกพรรคจะจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถบริหารราชการแผ่นดินต่อจากรัฐบาลเดิมได้อย่างไร้รอยต่อด้วยความเคารพในเสียงข้างมากของประชาชนครับนี่เป็นแถลงการนะครับของพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลณปัจจุบันนะครับมีสาระสำคัญอยู่3ข้อด้วยกันตอนนี้อยากจะขออนุญาตเปิดโอกาสให้พี่น้องสื่อมวลชนได้สอบถามในข้อที่สงสัยครับเชิญครับครับเชิญเลยครับเดี๋ยวขอคุณประวิตรก่อนครับสำหรับจุดยืนของเรื่องเกี่ยวกับมาตรา112นะครับสำหรับเรื่องนี้ผมก็คิดว่าตอนก่อนเลือกตั้งนะครับก็ยังมีการดีเบตมีการพูดคุยเรื่องนี้เยอะแล้วนะครับแต่ละชาติผมก็คิดว่ามีความชัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับจุดยืนมาตรา112อยู่แล้วนะครับพื้นที่นี้คงไม่ได้เป็นพื้นที่ที่จะเหมาะอะไรในการที่จะ clarify เรื่องเหล่านั้นเพราะว่าทุกพรรคผมเชื่อว่าเขาก็ได้ชี้แจงของจุดยืนร่วมไปแล้วนะครับอันที่2ก็คือจุดยืนของทางพรรคภูมิใจไทยก็คงจะต้องเป็นเรื่องของทางพรรคภูมิใจไทยครับทางพรรคก้าวไกลแล้วก็พรรคร่วมทั้ง8พรรคที่อยู่ตรงนี้ก็มีจุดยืนในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็มีความชัดเจนนะครับมีเอกภาพแล้วก็มีความคืบหน้าเป็นที่น่าพอใจครับเชิญพี่ยามครับไม่มีความห่วงใยครับก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้เรากำลังจัดทำทั้งเรื่องของคณะกรรมการที่จะใช้เจรจาการเข้าร่วมรัฐบาลอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือคณะที่จะมีการเปลี่ยนผ่านอำนาจของพี่น้องประชาชนหรือที่เรียกว่า transition team อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังมีเวลาวันนี้ไม่ได้มาแถลงเรื่องเนื้อหาของ MOU นะครับเรื่องเนื้อหาของ MOU คือจะแถลงกันวันที่22เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเมื่อวานเป็นการประชุมครั้งแรกนะครับเพราะฉะนั้นก็มีทีมขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็จะมาปรึกษาหารือพูดคุยกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอรายละเอียดวันที่22เลยครับตกผลึกในทุกพรรคครับไม่น่าไม่มีอะไรน่ากังวลใจครับเดี๋ยวลองรอฟังดูรายละเอียดวันที่22นะครับขออนุญาตค่ะจากเรื่องเล่าเช้านี้ช่อง3นะคะขออนุญาตสอบถามว่าในส่วนของการจัดตั้งวันนี้ถ้าเข้าสภาแล้วโหวตแล้วเกิดไม่ได้จะมีการทำอย่างไรเกิดขึ้นนะคะ
ก็ทั้ง2คณะนะครับอย่างทั้งคณะเจรจาด้วยแล้วก็คณะเปลี่ยนผ่านด้วยเนี่ยก็มีวางแผนไว้หลายรูปแบบนะครับว่าในอนาคตจะมีฉากทัศน์แบบไหนเกิดขึ้นบ้างแล้วฉากทัศน์แบบนี้เราจะต้องบริหารจัดการสถานการณ์ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะลดความเสี่ยงต่างๆที่จะทำให้เกิดความไม่แน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมไม่ได้กังวลอะไรนะครับก็ปล่อยให้คณะทำงานที่ผมและหัวหน้าพรรคทุกคนช่วยกันจัดตั้งในการบริหารทั้งในเรื่องของจำนวนเสียงที่เหมาะสมทั้งในเรื่องของการสานต่อในนโยบายที่เราควรที่จะทำตามที่เราได้สัญญากับพี่น้องประชาชนผ่านนโยบายของพวกเราทุกพรรคที่อยู่บนนี้ครับแสดงว่าไม่กังวลเรื่องคะแนนโหวตยืนยันว่าผ่านครับถ้าเกิดสมมุติไม่ผ่านแล้วต้องมีการเลือกรอบ2จะมีความกังวลหรือมีการปรับเปลี่ยนอะไรกันไหมก็อย่างที่เรียนไปถ้าเราไม่มีโรดแมปที่ชัดเจนเราไม่มีฉากทัศน์อะไรฉากทัศน์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็คงกังวลแต่ตอนนี้ไม่มีความกังวลเพราะว่ามีโรดแมปที่ชัดเจนมีคณะกรรมการที่ชัดเจนมีเป้าหมายที่ชัดเจนถ้าฉากทัศน์ออกมาเป็นแบบที่เราคาดไม่ถึงเป็นไปไม่ได้เพราะเราได้คาดไว้ก่อนแล้วว่าในกรณีนี้จะทำยังไงให้การจัดตั้งรัฐบาลของเราสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับขอบคุณครับเชิญคุณเอกครับอันนี้ก็คงเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการเจรจาที่ทางผมได้ตั้งมานะครับเขามีหน้าที่ 2-3 เรื่องอันที่1ก็คงจะต้องหาจำนวนเสียงที่มีความสมดุลจำนวนที่2ก็คือการที่ถ้าตอนนี้ไม่ได้เจรจาเพิ่มมากมายอย่าง2พรรคที่มาร่วมแถลงในวันนี้ก็เป็นคนที่ติดต่อเข้ามานะครับคณะกรรมการก็จะลองวินิจฉัยดูว่าในเรื่องของจุดยืนในเรื่องของนโยบายถ้าเอาประชาชนมาเป็นที่ตั้งนะครับสามารถที่จะร่วมงานกันได้ไหมแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงเสถียรภาพของรัฐบาลเมื่อเข้าไปเป็นรัฐบาลแล้วนะครับว่าเสียงที่เหมาะสมควรจะดุลมันควรที่จะอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังมีคณะกรรมการที่ทำงานอยู่แล้วผมก็ไว้วางใจกับคณะกรรมการที่ทำงานเรื่องนี้ครับใช่ครับมีจากทุกพรรคแต่ว่าก็คงสงวนชื่อไว้ก่อนนะครับแต่ว่าก็มีการทำงานเป็นทีมเป็นทีมเวิร์กนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมของทุกพรรคที่นั่งอยู่บนโต๊ะแถลงนี้ทุกคนครับยังไม่มีครับพี่ปุ้ยยังไม่มีใครโทรมาครับเดี๋ยวขอทีละคนนะครับเดี๋ยวขอบริหารห้องนิดนึงครับวิธีการชี้แจงคือผมยังคิดว่า313เสียงณวันนี้นะครับเป็นความปกติของระบบประชาธิปไตยที่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะต้องมานั่งคิดหรือแม้กระทั่งบอกว่าจะต้องให้ได้376เสียงโดยการที่จะต้องตามหาเพิ่มเติมเนี่ยยังไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญในตอนนี้นะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับก็อย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่าอาจจะมีหลายฉากทัศน์ที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเพราะฉะนั้นผมให้กรอบในการเจรจาหาจุดตัวเลขที่สมดุลนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความแน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจครับจัดตั้งได้แน่นอนครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับฝั่งขวาแล้วฝั่งซ้ายมีมั้ยครับอาเชิญพูดโทษครับยืนยันครับตอบข้อที่2ก่อนก็คือแล้วแต่คณะกรรมการก็คือมอบอำนาจให้คณะกรรมการดูตัวเลขที่เหมาะสมแล้วก็แน่นอนมันต้องดูที่เสถียรภาพของรัฐบาลด้วยแล้วก็ดูว่าสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ไหมนะครับนโยบายตรงการจุดยืนตรงการอุดมการตรงกันหรือไม่อันนี้เป็นข้อ2นะครับส่วนข้อที่1 MOU ผมว่าเดี๋ยวรอรายละเอียดวันที่22แต่แน่นอนนะครับว่าหลักการก็ต้องเป็นเรื่องที่จะทำให้มีความครอบคลุมทั้งในเรื่องของมิติการเมืองมิติปากท้องแล้วก็มิติอนาคตของประเทศครับคงจะตอบได้ประมาณนี้คุณศักดิ์สิทธิ์ครับ Correct First question in terms of building a coalition I think as you can seeThat we have a lot of momentum, and my coalition is taking shape. Whether we need more seats or numbers, that depends on the negotiation team.
that I have set up. And the goals of the negotiation team, first of all, is to find out the optimum number that gives me stability, as well as to make sure that, you know, we can work as a team in the sense that if, you know, the principle is correct, if policies are aligned, and the people of Thailand as the major objective in forming that coalition in terms of quantity, whether it will increase, whether the target should be. The second issue on Lese Majeste law, we have, I think all of us here have gone through a lot of venues, a lot of debates, and, you know, gets to ask a couple of questions for transparency on each of the questions in countless grounds. So I think it's pretty clear on how we're going to approach, you know, the relationship between the monarchy and the people in a modern Thailand. Chef Chen, Kat. ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอเขายกก่อนเชิญฮะภายใต้การนำของผมแล้วก็หัวหน้าพรรคทุกคนนะครับเราคงจะได้ยินการแถลงของแต่ละคนในหลายๆรอบว่าคราวนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของเก้าอี้ซะส่วนใหญ่ว่ากระทรวงไหนเราเอาวาระประชาชนมาเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็เอานโยบายของแต่ละพรรคมาเป็นตัวตั้งนะครับเพราะว่ายกตัวอย่างหลายๆนโยบายเรื่องฟื้นฟูเศรษฐกิจก็ดีเรื่องการกระจายที่ดินที่ดีเนี่ยมัน8กระทรวงนะครับปีหน้าภาวะโลกภาวะเรื่องเกี่ยวกับภัยแล้งจะรุนแรงอันนี้ก็ต้อง 7-8 กระทรวงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราต้องเอาสิ่งที่สำคัญแล้วเรียงลำดับความสำคัญของปัญหาประชาชนมาเป็นตัวตั้งก่อนนะครับแล้วก็ค่อยว่ากันว่าจะต้องมีกระทรวงไหนที่สามารถที่จะทำงานร่วมกันให้เป็นเอกภาพได้ในช่วงที่ยังมีเรื่องการทำงานของแต่ละกระทรวงทำยังไงให้สามารถทำงานเป็นองคาพยพเดียวกันได้ในการที่จะแก้ไขปัญหาประชาชนด้วยกันซึ่งตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะมีการพูดคุยกันต่อไปเรื่อยๆตอนนี้เนี่ยยังไม่ค่อยถึงเวลาเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็คงจะตามวาระสำคัญที่ผมได้แถลงไปแล้ว 2-3 วาระนะครับแล้วก็คงจะมีอัปเดตมาให้ทุกอาทิตย์ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันที่เราสามารถที่จะฟอร์มตั้งรัฐบาลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเหมือนมีรายงานว่าได้เคลียร์กับทางเพื่อไทยหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขออนุญาตขอให้ทางเวิร์กพอยต์ก่อนครับก็มั่นใจว่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับในส่วนของรายละเอียดเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามีคณะกรรมการเจรจาอยู่ตอนนี้นะครับในเรื่องของรายละเอียดว่าจะต้องเพิ่มไหมหรือว่าจะอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวให้คณะกรรมการเป็นคนคอยอัปเดตผมเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมั่นใจอยู่ว่าการจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็มีความคืบหน้าเรื่อยๆอย่างที่เห็นบนเวทีนี้นะครับเชิญทาง Voice ครับเขาจะเป็นคนช่วยกันคิดครับว่าคณะไอ้ว่าตัวเลขที่เหมาะสมอย่างที่บอกผมให้กรอบเข้าไว้ว่าให้มีเสถียรภาพและในขณะเดียวกันก็ไม่เสียดุลในการบริหารเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหาจุดตรงกลางของทั้งสองเรื่องให้ได้นะครับเชิญทางวอยซ์ครับขอบครับวอยซ์ทีวีนะครับเห็นว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องมีการต่อรองเอากระทรวงที่มันจำเป็นและสำคัญมาสู่พรรคตัวเองใช่ไหมครับและล่าสุดเหมือนมีรายงานว่าได้มีการพูดคุยกับเพื่อไทยเป็นการภายในแล้วถึงกระทรวงที่แต่ละพรรคต้องการอันนี้จริงหรือเปล่าครับก็มีการพูดคุยกันแต่อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้เน้นไปที่เรื่องของกระทรวงทบวงกรมอะไรนะครับเน้นในเรื่องของวาระของทุกพรรคที่ได้หาเสียงไว้ซึ่งสาเหตุที่เรามานั่งรวมกันตรงนี้ก็เพราะว่าวาระเรามีความใกล้เคียงกันนะครับสามารถที่จะแสวงจุดร่วมสมควรจุดต่างแสวงจุดร่วมในนโยบายสำคัญวิธีการอาจจะแตกต่างกันก็ค่อยมาต้องพูดคุยกันแล้วถ้าเราสามารถที่จะตกผลึกกันได้เนี่ยผมก็คิดว่าไอ้เรื่องกระทรวงว่าใครจะคุมกระทรวงไหนเนี่ยเป็นเรื่องที่ปลายเหตุนะเราต้องเอาสาเหตุและเอาเป้าหมายของเรามาเป็นตัวตั้งแล้วก็คิดว่าโอเคโครงสร้างควรจะเป็นยังไงและคนที่จะเข้ามาทำงานในโครงสร้างเหล่านั้นควรที่จะเป็นอะไรอันนั้นก็คงจะต้องรอให้กระบวนการมันค่อยๆ คลี่ไปแต่ถ้าเกิดเราเริ่มเอากระทรวงขึ้นมาตั้งเนี่ยผมคิดว่าประชาชนจะไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับแป๊บนึงครับขออนุญาตให้คนที่ไม่มีโอกาสได้ถามนะครับคุณพิธาครับกิตติกรจากอิสลานะครับสอบถามความมั่นใจคุณพิธานิดนึงเรื่องคดีมีเริ่มจะมีนักร้องมีคนมาร้องคุณพิธาเรื่องคดีต่างๆแล้วคำถามแรกนะครับคำถามที่สองคุณพิธาวิเคราะห์ท่าทีของสวซึ่งเสียงแตกเนี่ยบางคนบอกหนุนบางคนบอกงดออกเสียงเนี่ยพวกนี้คิดว่าจะมีประโยชน์มีอะไรกับการจัดตั้งรัฐบาลบ้างไหมครับสองคำถามครับข้อที่หนึ่งก็คือไม่กังวลแต่ก็ไม่ประมาทเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็
ข้าใจดีนะครับว่าเรื่องของการเมืองเนี่ยมีมิติไหนบ้างเราก็ต้องพร้อมที่จะรับให้ได้ทุกมิตินะครับแล้วก็การเตรียมตัวของเราเองก็เป็นสิ่งที่สำคัญแน่นอนเราก็ต้องแยกว่าในเมื่อเราเป็นบุคคลสาธารณะเราก็ต้องยอมรับการตรวจสอบนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้ามีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองเราก็ต้องพร้อมที่จะเตรียมรับกับผลกระทบที่ได้เกิดขึ้นเหล่านั้นนะครับสำหรับทางเรื่องของผลโหวตของวุฒิสภาก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณบางท่านที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของส่วนตัวผมนะครับเป็นเรื่องของระบบทั้งระบบว่าในการตัดสินใจของท่านไม่ใช่เป็นเรื่องว่าเรื่องเหตุผลส่วนตัวว่าเป็นผมหรือไม่เป็นผมแต่ว่าเป็นเรื่องของระบบประชาธิปไตยของเราทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามีอนัตหมายที่ดีพอสมควรนะครับที่จะเริ่มเห็นประเทศไทยเนี่ยหลังจาก 8-9 ปีที่ผ่านมาสามารถที่จะเริ่มเข้าสู่ระบบประชาธิปไตยที่ประชาชนมีอำนาจอธิปไตยสูงสุดนะครับเชิญท่านยังมีไหมครับคำถามนี้คือตรงมาที่พักไหนเป็นพิเศษไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดทุกพักพูดคงกินเวลาไปครับใครนะครับโอเคไหมครับวันนี้ครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้นะครับในนามของเพื่อไทยผมนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วหัวหน้าพักเรามี141เสียงนะครับในพรรคที่เราร่วมกันจัดตั้งร่วมกับพรรคแกนนำคือก้าวไกลเนี่ยเราขออนุญาตนะครับก่อนจะตอบคำถามนี้เนี่ย ขออนุญาตยืนยันเลยว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยยืนยันที่จะสนับสนุนนะครับหัวหน้าพรรคก้าวไกลคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยและร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลเพื่อเป็นรัฐบาลแห่งความหวังความฝันของพี่น้องประชาชนให้ได้นะครับนี่ขอยืนยันนะครับจะเป็นครั้งที่100 500 600ก็ยอมนะครับเพราะว่ากระแสปั่นตรงนี้เยอะเหลือเกินนะครับต้องกราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนด้วยความเคารพในประเด็นนี้ก่อนนะครับจะได้มีข้อครางแคลงสงสัยเรื่องที่2ครับในแนวทางที่เราได้ประกาศที่จะเข้าร่วมการจัดตั้งรัฐบาลก็เป็นสิ่งที่ผู้สื่อข่าวได้ถามคำถามนะครับเรานำมาประกอบการพิจารณาทั้งหมดนะครับเรื่องแรกเนี่ยเราบอกว่าเราเองไม่ได้เป็นผู้เสนอเงื่อนไขต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าเราไม่ได้เป็นผู้เสนอเงื่อนไขเรายกให้เป็นหน้าที่ของพรรคแกนนำเป็นผู้เสนอซึ่งในทางข้อที่จริงนะครับการดำเนินการก็ผ่านกระบวนการของการจัดทำร่างของข้อตกลงร่วมหรือเรียกว่า MOU เนี่ยนะครับมาให้ทุกพรรคเราได้ช่วยกันดูขั้นตอนนี้เนี่ยแต่ละพรรคก็ไปดูว่าอะไรที่เราเห็นว่ารับได้อะไรที่สมควรจะปรับแก้อะไรที่เห็นว่ามันไปไม่ได้ด้วยกันเลยมันก็จะพิจารณาอย่างนั้นแต่ในร่างนั้นเนี่ยมันเป็นร่างสิ่งที่ไม่ได้ผูกมัดอะไรมากมายนักนะครับก็เปิดโอกาสให้แต่ละพรรคเสนอเข้ามาด้วยเพื่อไทยก็เสนอเข้าไปตรงนี้เพราะนั้นข้อคำถามท่านที่มันอยู่ในเนื้อหาของ MOU เนี่ยครับมันก็จะถูกพิจารณาเช่นยกเรื่องของ112ขึ้นมาเนี่ยมันก็อยู่ในเนื้อหาของ MOU นะครับมันก็จะเป็นคำตอบตัวนั้นถ้าเราลงนาม MOU ร่วมกันนั่นหมายว่ามันมีข้อตกลงที่สรุปจบแล้วซึ่งก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่เราเสนอให้กับพรรคแกนนำคือก้าวไกลเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ท่านหัวหน้าพรรคก้าวไกลเลยตอบชัดได้ว่าถึงขั้นตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นประเด็นที่จะทำให้เราไม่ร่วมกันนะครับกรณีมาตรา112นะครับเพราะมีข้อตกลงร่วมที่ทุกคนเห็นทางออกร่วมกันได้นะครับส่วนประเด็นอื่นๆที่ท่านถามเนี่ยนะครับก็ด้วยความเคารพนะครับผมเองในนามของเพื่อไทยเนี่ยก็ยังยืนยันนะครับยืนยันที่เราจะทำภารกิจนี้ให้สำเร็จให้จงได้ความหมายก็คือว่าเราจะร่วมกันผลักดันให้มีคะแนนในที่ประชุมร่วมรัฐสภาเนี่ยให้ได้376เสียงให้ได้เราเป็นพรรคร่วมการจัดตั้งรัฐบาลนะครับทุกฝ่ายก็มีหน้าที่ที่ต้องช่วยกันไม่ได้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพรรคแกนนำอย่างเดียวตรงนั้นอาจจะมีความเข้าใจผิดว่าการที่เราบอกว่าพรรคแกนนำเป็นผู้ดำเนินการเนี่ยนั่นหมายความการเริ่มการแต่ว่าเมื่อทำงานด้วยกันแล้วเนี่ยทุกฝ่ายต้องช่วยกันครับ
ก็ขออนุญาตยืนยันนะครับว่าเรามั่นใจว่าเราจะมีเสียงในรัฐสภาเนี่ย376เสียงเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีและเข้าสู่กระบวนการการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลของประชาชนครับครับขอบคุณคุณหมอชลน่านครับขอเชิญคุณหญิงสุดารัตน์ครับค่ะก็ไทยสร้างไทยนะคะเรายืนยันว่าหลักการของเราเนี่ยเราได้พูดเป็นสัญญาประชาคมตั้งแต่ในระหว่างการรณรงค์หาเสียงว่าเราสนับสนุนการที่ทุกฝ่ายต้องเดินตามคันลองประชาธิปไตยนะคะแล้วก็ยึดหลักการประชาธิปไตยดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ก็คือว่าเมื่อพรรคก้าวไกลได้เสียงสนับสนุนได้ฉันทามติจากประชาชนเป็นอันดับหนึ่งพรรคไทยสร้างไทยเราได้ประกาศตั้งแต่วันแรกว่าแม้เป็นฝ่ายค้านเป็นฝ่ายรัฐบาลเราทำตามสัญญาประชาคมคือยกมือสนับสนุนให้คุณพิธาเป็นนายกนะคะถ้าประเทศไม่มีหลักในด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดความวุ่นวายนะคะส่วนที่สองที่ถามว่าข้อตกลงในเรื่องของนโยบายต่างๆเนี่ยนะคะก็ยังไม่ได้เริ่มนับหนึ่งในการที่จะมานั่งพูดคุยกันหลังจากวันนี้ก็จะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันในการที่จะมานับหนึ่งในการทำนโยบายขอยืนยันค่ะว่าสำหรับพวกเราเนี่ยเรามองเห็นว่าการทำนโยบายที่ได้ให้สัญญาประชาคมของประชาชนนั้นสำคัญกว่าการมาแบ่งตำแหน่งแบ่งกระทรวงดิฉันคนหนึ่งแหละค่ะถ้าจะต้องมาร่วมรัฐบาลเพราะต้องมาแบ่งกระทรวงแล้วก็ไปทำมาหากินกันเนี่ยดิฉันไม่จำเป็นต้องมาเป็นรัฐบาลแต่เราอยากจะผลักดันสิ่งที่เราเห็นว่าประชาชนยากลำบากเนี่ยมาแก้ไขให้สำเร็จอยากเห็นประเทศเดินหน้าอยากให้ประเทศไทยไปยืนหนึ่งบนแผนที่การแข่งขันโลกไม่ใช่อยู่อย่างที่ผ่านมานะคะ 8-9 ปีที่ผ่านมาเราต้องการให้ไทยไปยืนอยู่บนแผนที่การแข่งขันโลกให้ได้นะคะและสำหรับประเด็น112พรรคไทยสร้างไทยเราก็ชัดเจนบนนี้ทุกคนมีจุดยืนในด้าน112นะคะเราก็ได้พูดชัดเจนไปในทุกเวทีนะคะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยนะคะก็คงต้องพูดว่าหน้าที่ของพรรคการเมืองของทุกพรรคเนี่ยหน้าที่คือต้องรักษาตามรัฐธรรมนูญเลยรักษาชาติศาสตร์กษัตริย์ไว้นะคะดังนั้นเนี่ยการที่ทำอะไรแล้วจะไปเกิดการกระทบและทำให้สถาบันเกิดความเสื่อมเสียเนี่ยหน้าที่ของทุกพรรคการเมืองต้องปกป้องนะคะส่วนประเด็นของเรื่องของการที่มีผู้มีอำนาจมาใช้ประเด็น112ในการที่กลั่นแกล้งหรือทำร้ายเนี่ยบุคคลเนี่ยนะคะพิจารณาแล้วก็มาดูแต่ประเด็นของเรื่องของการที่จะทำให้มาตรา112เนี่ยปกป้องสถาบันได้อย่างดีและไม่เป็นเครื่องมือให้กับใครที่มีอำนาจเนี่ยในการไปทำร้ายคนอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นหลักการค่ะเราก็ยืนยันว่าพวกเรายืนยันที่ปกป้องสถาบันและไม่ต้องการให้ใช้มาตรา112ไปทำร้ายส่วนการที่จะลงรายละเอียดว่าแต่ละคนอาจจะมีจุดยืนแตกต่างกันนะคะพรรคไทยสร้างไทยก็อาจจะมีจุดยืนแต่พรรคเสรีรวมไทยก็มีจุดยืนนะคะซึ่งต้องคุยกันค่ะต้องคุยกันในมาตรานี้แล้วก็ทุกนโยบายต้องคุยกันไม่ใช่แค่มาตรานี้ประเทศเดียวเพราะว่าปัญหาประเทศมีมากมายหลายเรื่องที่ต้องคุยกันนะคะขอบคุณค่ะครับ เรียนผู้สื่อข่าวที่เคารพรักทุกท่านครับส
ำหรับผมเนี่ยเวลาลงไปหาเสียงนะครับผมก็ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเลือกพรรคเสรีรวมไทยทั้งคนทั้งพรรคเพื่อที่ผมจะได้ลงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศชาตินะครับซึ่งขณะนี้ผลการเลือกตั้งก็ออกมาแล้วพี่น้องประชาชนสนับสนุนพรรคก้าวไกลนะครับให้บริหารประเทศโดยมีคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นผมจะไปเปลี่ยนคำพูดจะไปคิดอย่างอื่นนะครับมันก็เป็นไปไม่ได้นะยังไงก็ต้องยืนยันตามเจตนารมณ์ของผมด้วยเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนด้วยที่จะให้พรรคที่มีเสียงข้างมากได้จัดตั้งรัฐบาลนะครับและหัวหน้าพรรคเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ผมจึงมาแสดงตัวตนต่อท่านนะครับว่าพรรคเสรีรวมไทยนะสนับสนุนพรรคก้าวไกลแล้วก็ให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับส่วนคำถามที่ท่านถามมาเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เรามีประเด็นเพียงว่ามาประกาศร่วมกัน 7-8 พรรคเพื่อสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นนะครับส่วนประเด็นอื่นยังไม่ใช่ยังไม่ถึงเวลานะครับที่จะตอบคำถามของท่านนะครับแล้วก็ถึงแม้จะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันแล้วนะครับเราก็ต้องทำงานร่วมกันถ้ามีแนวทางไปในทิศทางใดร่วมกันได้ก็สนับสนุนกันอย่างเต็มที่นะครับแต่ถ้ามีปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะครับในบางประเด็นที่ท่านอาจจะต้องถามขึ้นมานะก็เราจะต้องมาคิดทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ขอกราบเรียนสื่อมวลชนที่เคารพรักไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณเฉลียวพิสุทธิ์ครับไม่ทราบว่าทางท่านหัวหน้าอีกที่เหลือมีอะไรอยากจะกล่าวกับสื่อมวลชนสักเล็กน้อยไหมครับถ้าไม่งั้นขอเรียนเชิญท่านวนอครับเรียนท่านสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านรวมทั้งพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพทุกท่านครับพรรคประชาชาติเราเคารพในระบอบประชาธิปไตยของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับการเลือกตั้งที่ผ่านมาเมื่อวันที่14พฤษภาคมนั้นประชาชนได้มอบให้ความไว้วางใจให้กับพรรคก้าวไกลมีเสียงข้างมากที่สุดของพรรคการเมืองทุกพรรคในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเพราะอันนั้นได้แสดงให้เห็นถึงว่าพี่น้องประชาชนต้องการผู้นำรัฐบาลที่มาจากพรรคก้าวไกลด้วยความเคารพต่อคะแนนเสียงของประชาชนในการตัดสินใจเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยที่ผ่านมานั้นพรรคประชาชาติจึงขอสนับสนุนคุณพิธานะครับลิ้มจุลรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลในคราวนี้และพรรคประชาชาติยินดีจะให้ความร่วมมือทุกประการในการจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนครั้งนี้ให้สำเร็จและอยากจะเรียกร้องให้ทุกฝ่ายรวมทั้งสื่อมวลชนด้วยครับโปรดได้ให้ความเคารพต่อการตัดสินใจของประชาชนในประเทศนี้ถ้าเราไม่เคารพเสียงการตัดสินใจของประชาชนแน่นอนครับเราก็จะติดดักปัญหาเดิมๆที่ไม่สามารถจะก้าวไปข้างหน้าอย่างสง่างามได้เพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสื่อมวลชนข้าราชการและวุฒิสมาชิกเราโปรดได้คำนึงถึงพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดว่าเขาตัดสินใจอย่างไรและเขาต้องการอะไรเพื่อเราจะได้เดินไปข้างหน้าไปด้วยกันครับปัญหาวิกฤตของประเทศมันมีมากมายพอสมควรแล้วทั้งในระดับประเทศของเราทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกครับเราไม่อาจจะอยู่กับปัญหาเดิมๆได้เราจะชอบใครรักใครไม่ว่าแต่เราต้องรักประชาชนก่อนครับ
ถ้าเราไม่รักประชาชนของเราผมเชื่อครับว่าปัญหาเดิมๆก็จะมาอีกครับครับขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนและพี่น้องประชาชนที่ติดตามตลอดเวลาผมอยากให้พี่น้องประชาชนได้ให้กำลังใจพวกเราครับได้ให้ความกำลังใจพวกเราเพื่อเราจะได้ทำงานให้กับประเทศของเราให้รอดพ้นจากวิกฤตในครั้งนี้ให้ได้ครับเราไม่อาจทำงานเฉพาะแค่ห้าหกพักนี้ได้ครับประชาชนจะต้องอยู่เบื้องหลังของความสำเร็จทั้งหมดครับผมยืนยันครับสิ่งที่ท่านหัวหน้าพิธาพูดนั้นเป็นสิ่งที่เราตัดสินใจร่วมกันและแน่นอนวันนี้อาจจะยังไม่มีรายละเอียดในการที่ทำงานร่วมกันที่เป็นปัญหาข้างคาใจของพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนแต่วันที่22ท่านจะเห็นแสงของความก้าวไปข้างหน้ามันจะมาถึงในไม่ไกลจากนี้ไปเราตั้งใจจริงๆวันที่22ก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นขอบคุณขอฝากความหวังนี้ให้กับทุกๆคนด้วยความจริงใจครับครับขอบคุณท่านวนอครับต่อไปขอเรียนเชิญคุณปิติพงศ์ครับหัวหน้าพรรคเป็นธรรมครับครับกราบเรียนท่านหัวหน้าพรรคร่วมทุกพรรคนะฮะพี่น้องสื่อมวลชนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกท่านที่อยู่ทางบ้านนะครับพรรคเป็นธรรมเป็นพรรคใหม่นำเสนออุดมการณ์ในการหาเสียงอยู่เสมอก็คือพรรคใหม่คนใหม่การเมืองใหม่เราเน้นทำการเมืองในลักษณะของสร้างสรรค์เป็นการเมืองใหม่ผมต้องขอโอกาสนี้ในการขอบคุณทุกเสียงทุกการลำใจที่มอบให้พรรคเป็นธรรมนะครับที่หนึ่งเสียงที่ได้รับการฉันทานุมัติมาเป็นหนึ่งเสียงที่มีค่าของท่านวันนี้พรรคเป็นธรรมจะแสดงให้เห็นว่าการเมืองใหม่ในยะของพรรคเป็นธรรมผ่านตัวแทนของพรรคในสภาจะทำอย่างไรพรรคเป็นธรรมสนับสนุนมติมหาชนมติประชาชนที่ให้ฉันทานุมัติมอบให้พรรคก้าวไกลซึ่งนำโดยท่านหัวหน้าพรรคคุณพิธาเป็นแคนดิเดตนายกเพราะนั้นพรรคเป็นธรรมหนึ่งเสียงของพรรคเป็นธรรมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากคำพูดนี้และเรื่องที่สำคัญต่อมาก็คือว่าการดำเนินการการเมืองใหม่ของพรรคเป็นธรรมนั้นยืนยันว่าไม่มีข้อต่อรองทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือว่าจะไม่ได้เป็นหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่เรายึดมั่นในอุดมการณ์ที่พี่น้องประชาชนมอบให้ในส่วนที่ได้ถามผมมานั้นผมคิดว่ามีหลายเรื่องอาจจะต้องคุยกันที่ในคณะทำงานนะฮะเช่นเรื่อง112ซึ่งพรรคเป็นธรรมก็มีจุดยืนและได้เคยประกาศต่อสาธารณชนไปแล้วนะครับถ้าท่านตามจากFacebook หรือเพจของผมก็ได้หรือทางของท่านเลขาคุณกนวีสืบแสงก็ได้ก็ได้พูดเป็นระยะอยู่แล้วนะซึ่งทุกอย่างก็คงจะได้ไปตกผลึกกันใน MOU เป็นข้อถกแถลงร่วมกันนะครับส่วนคำถามที่ว่าคุณสมบัติของคุณพิธาก็ดีหรือเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของท่านว่าที่นายกเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าพรรคก้าวไกลและคุณพิธาสามารถผ่านวิกฤตได้ถ้ามีความเป็นธรรมให้กับเขานะครับผมย้ำนะฮะขอความกรุณากกต.ด้วยว่าท่านพิจารณาตรงไปตรงมาตามหลักฐานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และมีมาตรฐานสากลที่คนยอมรับกันนะครับไม่ใช่ท่านถ้าพูดแล้วให้ความไม่ยุติธรรมกับเขาส่วนเรื่องสุดท้ายเนี่ยนะฮะที่ถามมาเรื่องเสียงสวเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยสวทุกท่านเนี่ยเป็นผู้มีคุณวุฒิและมีวุฒิภาวะในการที่ท่านรู้ว่าท่านควรจะต้องใช้เสียงของท่านไปในทิศทางใดนะครับแล้วก็ฝากท่านสมาชิกวุฒิสภาและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาทั้ง500ท่านนะครับว่าให้ท่านช่วยตระหนักให้ลงลึกว่าวันนี้นั้นสังคมปัจจุบันนี้คำถามที่ทำการที่ต้องการที่สุดก็คือเขาต้องการเปลี่ยนถ่ายจากรัฐบาลเดิมมาเป็นรัฐบาลใหม่เป็นรัฐบาลแห่งความหวังรัฐบาลของประชาชนเราต้องช่วยกันประคับประคองอันนี้ให้ก้าวไปสู่
ให้ก้าวไปสู่ก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆนะครับส่วนความขัดแย้งทางการเมืองยืนยันกับท่านว่ามีก็ไปว่ากันในสภานะครับผมเชื่อว่าคุณพิธาและพรรคก้าวไกลแม้กระทั่งตัวผมแล้วก็ท่านส.ส.นะฮะพร้อมที่จะสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับพรรคก้าวไกลครับขอบคุณครับครับขอบคุณคุณปิติพงศ์มากครับพี่น้องสื่อมวลชนครับตอนนี้เราเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีนะครับผมอยากจะให้โอกาสทั้งหัวหน้าทั้งสองพรรคได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่น้องสื่อมวลชนสักเล็กน้อยนะครับไม่ทราบว่ายังมีใครมีคำถามคงได้แค่ 2-3 คำถามนะครับแล้วก็ขออนุญาตให้เป็นคนที่ยังไม่เคยถามได้ไหมครับ including the international media we have about 10 minutes left so I'm going to give the floor to the leaders of the two parties that just joined the coalition so if you have any questions I want to limit it to one or two questions only and only to those who haven't asked any questions to make sure it's free and fair for you to ask questions as well so can you wait please รอได้ไหมครับก็เดี๋ยวขอให้สองท่านได้พูดก่อนนะครับแล้วมีท่านนี้แล้วมีอีกท่านอื่นอีกไหมครับโอเคครับขอสองคำถามนี้แล้วก็เดี๋ยวจะขอปิดการแถลงข่าวนะครับขอบพระคุณมากครับครับเชิญคุณชาวลิตขจรพงศ์กีรติครับหัวหน้าพรรคพลังสังคมใหม่ครับครับสวัสดีครับท่านสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านครับผมดร.ชาวลิตขจรพงศ์กีรติหัวหน้าพรรคพลังสังคมใหม่ครับระบบประชาธิปไตยผมได้เข้ามา1เสียงก็ไม่สามารถที่จะนำนโยบายพรรคของพลังสังคมใหม่ให้นำไปใช้กับพี่น้องประชาชนได้ผมมามองเห็นความศรัทธาและประชามติที่พี่น้องประชาชนเลือกพรรคก้าวไกล14ล้านเสียงเนี่ยเพราะว่าพี่น้องประชาชนได้แสดงถึงว่าอยากจะให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีผมในนามพรรคเล็กพรรคใหม่ผมก็อยากจะให้การเมืองน่ะมันเดินไปด้วยระบอบประชาธิปไตยพรรคที่ได้เสียงข้างมากก็สามารถที่จะตั้งรัฐบาลได้นะพรรคที่มีเสียงข้างมากก็มีอยู่สองพรรคพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยนะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้เพราะว่าสังคมเราทุกวันนี้มันมีความเหลื่อมล้ำเป็นอย่างมากเรามาร่วมกันสร้างสังคมใหม่ดีไหมโดยให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยเป็นผู้นำขับเคลื่อนเรามาสร้างสังคมใหม่ให้มันลดความเหลื่อมล้ำลงมาพี่น้องครับผมคิดว่าเรามาลดความขัดแย้งกันไหมทุกคนที่มีอคติอยู่พรรคโน้นพรรคนี้ไม่ว่ากลุ่มอะไรหน่วยงานราชการหน่วยอะไรก็แล้วแต่เรามาสร้างประเทศไทยด้วยกันสร้างสังคมใหม่ด้วยกันดีไหมครับโดยให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ครับขอบคุณครับครับขอบคุณคุณชาวลิตครับขอคนสุดท้ายนะครับหัวหน้าอศสวัสดิ์พวงพรศรีจากพรรคเพื่อไทยรวมพลังครับเชิญครับครับผมกราบสวัสดีนะครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลทุกท่านครับผมกังฟูครับวัศวัตพวงพรศรีหัวหน้าพรรคเพื่อไทยรวมพลังพรรคเพื่อไทยรวมพลังเองนะครับมีอุดมการณ์ทางการเมืองก็คือเป็นอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปไตยนะครับตั้งแต่ก่อตั้งพรรคนะครับแล้วก็รณรงค์เลือกตั้งหาเสียงนะครับก็สอดคล้องกันนะครับกับทุกพรรคที่นั่งอยู่ณที่นี้นะครับโดยเฉพาะพรรคพี่ใหญ่นะครับผมเองก็เป็นพรรคการเมืองนาโนปาร์ตี้นะครับที่อยู่จังหวัดอุบลราชธานีได้มา2เขตครับเขต3กับเขต10วันนี้ผมเองก็มีความตั้งใจนะครับมาแสดงจุดยืนว่า2เสียงส.ส.เขตเขต3เขต10ครับก็สนับสนุนคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30เพื่อตั้งนะครับฟอร์มรัฐบาลนะครับให้มีเสถียรภาพสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศนะครับดึงดูดนักลงทุนนะครับตอนนี้แสดงจุดยืนครับให้ตั้งรัฐบาลได้ครับผมเบื้องต้นก็ขอขอบคุณทุกท่านครับ
ครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณวสวัสดิ์ครับทางคุณหมอชลน่านขอใช้เวลาชี้แจงกับพี่น้องสื่อมวลชนสักเล็กน้อยครับเชิญคุณหมอชลน่านครับพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพครับวันนี้เนี่ยเรามาแถลงถึงเจตนารมณ์ที่เราจะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันนะครับกลไกที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือตัวข้อตกลงร่วมหรือบันทึกข้อตกลงร่วมที่เราเรียกว่า MOU นะครับหลายเรื่องที่เป็นประเด็นนะครับที่เราต้องไปเจรจาพูดคุยกันมันจะอยู่ในตัว MOU นั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันที่22เนี่ยจะเป็นวันที่จะบอกว่าพวกเราจะร่วมมือกันอย่างไรบนพื้นฐานนะครับเราจะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลอะไรที่เป็นเงื่อนไขเป็นข้อจำกัดที่จะต้องตกลงพูดคุยกันได้ก็ต้องให้จบใน MOU แต่ถ้าไม่จบนะครับมันก็ต้องมีทางออกเช่นประเด็นที่เป็นประเด็นที่อ่อนไหวมีความเห็นต่างเยอะแยะนะครับยังไม่มีข้อตกลงร่วมเนี่ยเราก็จะแถลงว่าเราจะมีกลไกที่จะทำเรื่องนั้นได้อย่างไรยกตัวอย่างเช่นมาตรา112นะครับที่ต่างฝ่ายต่างมีความเห็นต่างกันเยอะเนี่ยถ้าอะไรที่เห็นร่วมกันไปได้เลยนะครับอะไรที่เห็นต่างกันแต่ว่าตกลงร่วมกันได้เลยก็อยู่ใน MOU นั้นแต่ถ้ามีประเด็นอะไรที่เห็นต่างเยอะมากเนี่ยเราก็จะยกประเด็นนั้นมาในข้อตกลงว่าเราจะหาทางออกตรงนั้นได้อย่างไรเพื่อจะร่วมมือกันนะครับที่จะทำงานในฐานะที่เป็นรัฐบาลของประชาชนอันนี้แนวทางเป็นอย่างนี้นะครับแนวทางเป็นอย่างนี้วันนั้นวันที่22ก็เลยมีความสำคัญก็อยากให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ช่วยติดตามโดยเฉพาะประเด็นที่ทุกท่านถามและเป็นประเด็นข้อห่วงใหญ่นะครับเพื่อไทยก็จะมีคำตอบในวันนั้นเช่นกันนะครับโอเคครับขอบคุณคุณหมอครับสำหรับสองคำถามที่ได้คุยกันไว้แล้วนะครับไม่ทราบว่ามาจากทางในสื่อต่างประเทศด้วยเลยไหมครับหรือว่าครับเชิญเลยครับSure. The question is pretty easy. The last question, I think it's been very clear that we have enough consensus to form a coalition right now, excluding Prang Bacharat and Rum Thai Sang Sha. It's a very absolute question, unwavering absolute question. The first part of the question I couldn't hear properly. Sure. The key message of today's press conference is to ensure the public that my coalition is firmly taking shape. There's momentum, there's progress, and we also have a very clear roadmap from today until the day I become Prime Minister. And that includes a couple of working teams to sort out any differences, as well as to make sure there's continuation of power, minimizing risk, as well as reducing destabilizing factors that could damage the country or the economy or the financial markets or financial indicators. So that's why I wanted to let you know that, you know, the negotiation team is working on the behalf of the people, as well as very strong principles of who we can work with or cannot work without, or not working with. And the other team is transition team, just to make sure that there's transition of power. If there's something that we wanted to continue, we will continue. If there's something that we want to stop, we want to stop. So that means within the next couple of months, regardless of how soon or how long it would take, I believe it'll be very soon, so that we can start and working for the people moving forward right away. Thank you so much. We manage the entire press conference so that it's on time, and I ask for the questions, and there is only two questions that first come first up. Is it possible for you to wait until the 22nd, please? Thank you so much. ครับคำถามที่สองแล้วขอปิดแถลงข่าวนะครับก
ก็คือยังอยู่ในคณะกรรมการที่จะพูดคุยกันอย่างที่บอกว่าก็จะดูนโยบายนะครับดูเป้าหมายประชาชนเป็นตัวตั้งนะครับว่าฟื้นฟูเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วเสร็จแล้วก็จะดูว่ามีนโยบายอย่างไหนมีงบประมาณอย่างไหนมีคนทำงานยังไงก็เดี๋ยวลองรอฟังเรื่อยๆตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงที่ยังมีการปรึกษาหารือกันอยู่นะครับโอเคนะครับทุกท่านครับขอบพระคุณมากครับ